ตอนนี้เราอยู่กันที่ซีโฮแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใหม่นะคะซึ่งตัวคันแรกที่เขาจะพามาชมก็คือตัว AE6 Plus ซึ่งมีอะไรยังไงใหม่บ้างแล้วก็ดีเทลอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะอย่างไฮไลท์เด่นแรกเลยนะคะที่ทางคุณพี่แนะนำเลยก็คือเรื่องจอมากกว่าโดยการแตะกับจะที่เป็นการ์ดเลยพอง่ายเหมือนบัตรเครดิตเลยแล้วก็แตะปั๊บจะเป็นจอมีคู่กับสปีดครับความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่บ้างอันนี้ได้ประมาณ 70-80 ครับแต่ก็จะบูทโหมดได้ประมาณ 90บูทโหมดได้ถึง 90ครับสำหรับแอปพลิเคชันคือซิงโก้เขาก็จะมีเป็นแอปของเขาต่างหากใช่ครับแต่แอปก็จะมีบอกแต่ละรุ่นเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับก็จะมีเขาจะมีเนี่ยสมมุติของผมผมซื้อรถคันนั้นผมก็ลงทะเบียนผ่านใส่พวกตัวเลขอะไรทั้งหมดเสร็จปุ๊บในนี้ก็จะมีบอกว่าแบตตอนนี้คันนี้ของเราอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์สามารถขับขี่ได้อีกกี่กิโลเมตรแล้วกดตรงนี้ก็จะมี GPS ว่าตอนนี้รถเราอยู่ที่ไหนก็จะมีบอกครับตอนนี้รถอยู่ที่ไหนประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีค่าที่เราจะตั้งได้แจ้งเตือนรถเสียงหรือว่ารถเราสมมุติจอดเหมือนกันหมดสีเดียวกันหมดเรากดปุ๊บมันก็จะตึ้งๆๆประมาณนี้ครับเบื้องต้นแอปครับผมแล้วดีเทลที่บอกว่าสามารถกดตั้งค่าการลดเสียงเราสามารถสมมุติว่าไม่ได้มีแอปพลิเคชันสามารถทำผ่านได้ได้ครับได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องแบบว่าใช้แอปพลิเคชันเท่านั้นครับผมก็รองรับเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้นะคะเขาก็จะมีตะขอเกี่ยวไว้ให้เวลาไปจ่ายตลาดกันส่วนช่องด้านซ้ายเป็นช่องแบบเก็บของก็หรือว่าลึกถึงพอประมาณน่าจะใส่โทรศัพท์มือถือเครื่องใหญ่ได้อยู่แล้วก็มีช่องชาร์จไฟเป็นแบบ USB แล้วก็เป็น Type C ค่ะส่วนเบาะที่นั่งนะคะจะเป็นแบบตอนเดียวซึ่งเป็นวัสดุผ้าที่กันน้ำได้ด้านท้ายก็จะมีตัวยึดให้ติดกับแบกหลังได้อีกเช่นเดียวกันนี่ก็จะเป็นมือจับตกค่ะทางเท้าคอนโซลนะคะก็สามารถแตะได้เบาๆก็ใช้งานได้อันนี้ตอนปิดก็ปิดเบาๆเหมือนกันครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดสีของ AE6 นะครับเพราะ AE6 เนี่ยเราจะเลตเป็นรถแฟชั่นแนวแฟชั่นนะครับซึ่งในจีนเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นรายวันเลยครับตามสีของวันเลยครับประมาณนี้เราสามารถซื้อมาแต่งได้ครับอันเนี้ยเข้าคู่กันใช่ครับผมใช่อันนี้ฝาเปิดมันแค่เป็นฝาครอบครับแกะได้อ๋อเป็นฝาแกะได้ใช่ครับผมเพราะว่าเราเติมลมยังไงเราก็ต้องแกะนี่ในเวลาเติมลมแกะได้ครับซึ่งเฉพาะรุ่น AE6 Plus นะคะมอเตอร์จะอยู่ทางด้านข้างฝั่งซ้ายล้อหลังตรงนี้เลยถ้าเป็นรุ่น AE8 Plus แล้วก็ AE8 S Plus จะเป็นที่มอเตอร์จะเป็นมีมอเตอร์คือมอเตอร์อยู่ตรงกลางนั่นเองเดี๋ยวค่อยพาไปดูนะคะซึ่งในตัวรุ่นนี้นะคะเบรกจะเป็นแบบ CBS โดยน้ำหนักของรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่96กิโลกรัมแต่สามารถเคลมว่ารับน้ำหนักผู้โดยสารได้ถึง165กิโลกรัมไม่รวมกับน้ำหนักของตัวรถต่างหากครับผมแบตเตอรี่นะครับความจุอยู่ที่69โวลต์27 mAh ครับผมเราสามารถตรวจเช็คสถานะแบตได้ด้วยครับว่าแบตเหลือประมาณเท่าไหร่ประมาณนี้ครับน้ำหนัก12กิโลกรัมครับใช่ชาร์จเต็ม 100% ประมาณถ้าตัวนี้ 2-3 ชั่วโมงเพราะแบตก้อนเดียวก็คือสามารถยกสวอปเข้าไปชาร์จแบตได้ใช่ครับยกได้ชุดนี้จะเป็นชุดชาร์จกับรถโดยตรงนะครับโดยใช้สายตัวนี้ครับเสียบกับปลั๊กบ้านอันนี้เสียบปลั๊กบ้านแล้วก็อันนี้เสียบเข้ากับตัวรถได้โดยตรงนะครับสามารถเสียบชาร์จต่อผ่านอะแดปเตอร์ตรงนี้ได้เลยก็คือมีมาให้ทุกรุ่นใช่ครับใช่ถ้าจะยกแบตออกไปชาร์จก็ต้องมีตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับ
ตัวนี้เสียบเข้านี่ตัวนี้เสียบเข้าแบต A6 Plus จะมีทั้งหมด3สีครับมีสีเทาสีขาวสีดำราคาตอนนี้อยู่ที่ 85,000 บาทครับครับผมตัวนี้นะครับคือ Siho รุ่น AE8 Plus เดี๋ยวเปิดหน้าจอให้ดูครับก็คือจริงๆรุ่นนี้สเปคเดียวกันกับ A8 S Plus ครับผมจะแตกต่างกันตรงที่2อย่างก็คือครับสวัสดีครับพี่ตรงที่ของ AE8 Plus เนี่ยหน้าจอจะเป็น LCD 5นิ้วครับขาวดำครับผมกับสีเขาจะเป็นสีขาวกับสีดำธรรมดาแต่ถ้า A8 S Plus ตัวท็อปของเราเนี่ยสีเขาจะเป็นสีเมทัลลิกครับเป็นสีพิเศษมีสีบรอนซ์กับบรอนซ์ดำแล้วก็หน้าจอจะเป็น TFT 5นิ้วครับโดยมาดู A8 Plus ก่อนนะครับก็จะมี3โหมดนะครับผมก็คือโหมดขับขี่จะมี3โหมดโหมด Eco ความเร็วสูงสุดอยู่ที่60ครับโหมดสตรีทความเร็วสูงสุดอยู่ที่80ครับโหมดสปอร์ตความเร็วสูงสุดอยู่ที่100โดยที่เราสามารถบูทโหมดได้ครับบูทโหมดได้ก็ต่อเมื่อเราทำความเร็วถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรากด plus ไปอีกทีนึงเราสามารถบูทโหมดความเร็วสูงสุดของ AE8 plus เนี่ยอยู่ที่112กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่จะใช้ได้แค่30วินาทีเท่านั้นหลังจาก30วินาทีเขาจะตัดมาที่โหมดสปอร์ตเหมือนเดิมความเร็วก็อยู่ที่100ประมาณนี้ครับแต่หลังจากนั้น45วินาทีเราสามารถบูทได้อีกครั้งนึงแต่ถ้าแบตเตอรี่ต่ำกว่า 50% เมื่อไหร่เราไม่สามารถบูทโหมดได้ละนะครับปุ่มเปิดเบาะเขาจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ข้างคลิปคอนโทรลคลิปคอนโทรลก็มีล็อกความเร็วอัตโนมัติได้เหมือนกันอันนี้ผมบอกปุ๊บเปิดมาดูใต้บอกกันครับรุ่นนี้เราจะมีแบตเตอรี่อยู่2ก้อนครับความจุ69โวลต์27แอมป์อาวร์2ก้อนซึ่งใช้อยู่ประมาณ 3.8 หน่วยครับผมซึ่งจริง1รอบการชาร์จเนี่ยเราใช้ค่าไฟฟ้าอยู่ประมาณ18บาทนะครับถ้าเราเทียบกับค่าไฟเราคูณ5บาทนะครับต่อหน่วยน้ำหนักแบตเตอรี่ก็12เท่ากัน12เท่ากันก็คือแบตเตอรี่กับ AE6 Plus เนี่ยก็คือรุ่นเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดสามารถสลับใช้กันได้หมดเลยครับแต่อันนี้คือใช้2ก้อนระยะทาง 0.9 ขับได้อยู่ที่120ถึง140กิโลเมตรครับผมประมาณนี้แต่แล้วแต่โหมดการขับขี่ครับถ้าเราขับขี่ Eco ขับขี่สตรีทหรือขับขี่สปอร์ตระยะทางจะได้เหมือนกันมันก็เหมือนกันเราขับรถน้ำมันครับประมาณนี้ถ้าเป็นตัว E6 Plus ที่เป็นแบตก้อนเดียวนี่ได้ประมาณก้อนเดียวแบตก้อนเดียวถ้าสเปคถ้าความระยะทางสูงสุดของจริงได้ประมาณ100ครับแต่นั้นเราขับขี่ตรงที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไงแต่ถ้าขับจริงๆผมว่าได้ประมาณ70ครับขับหมดก็70%ใช่ครับผมต้องเลี้ยงดีๆแต่อย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่โหมดขับขี่ครับทางตัว AE8 Plus ก็เวลาชาร์จเราก็จะเปิดตรงนี้ครับผมแล้วก็ชาร์จอะแดปเตอร์ที่แถมมากับตัวรถสามารถเสียบชาร์จได้เลยครับหรือถ้าเราจะเอาแบตขึ้นไปชาร์จบนห้องก็ยกแบตแล้วก็ต่อสายต่างหากครับคูลเลนต์หล่อเย็นด้วยครับเนี่ยจุดขายจุดหนึ่งเหมือนกันของรุ่นนี้ครับคูลเลนต์หล่อเย็นช่วยให้พวกมอเตอร์พวกอะไรไม่ร้อนครับเหมือนระบายความร้อนด้วยน้ำประมาณนี้ครับนี่ก็คือที่เก็บการ์ดครับหรือที่เก็บมือถือที่เก็บของแล้วก็ได้ครับแล้วก็จะมี USB ไว้ชาร์จได้ด้วยครับส่วนนี้จะเป็นการ์ด NFC ไว้เวลาเราสตาร์ทตรงนี้ครับA8 Plus มอเตอร์จะอยู่ที่ 5,000 วัตต์ครับผมพีคอยู่ที่ 12.5 ครับอันนี้จะเป็นมอเตอร์ขับกลางครับมอเตอร์อยู่ตรงกลางแล้วใช้สายพานขับครับสายพานเป็นของ Continental Carbon ส่วนยางจะใช้ยางของ CFT ครับขอบ12ทั้งล้อหน้าล้อหลังครับผมพระเอกจุดขายของ AE8 Plus นี่จริงๆก็คือจะเป็น ABS หน้าหลังของ Bosch เลยนะครับของ Bosch ABS หน้าหลังที่สำคัญคือมีปั๊ม Bembo หน้าด้วยครับซึ่งในตลาดไม่มีนะครับตัวชูคสามารถแอดจัดได้5ระดับนะครับแล้วแต่ตามน้ำหนักของเราเลยครับไฟหน้าเปิดออกมาสว่างมากค่ะเดินทางกลางคืนไม่ต้องกลัวเห็นแน่นอนไฟสูงไฟท้ายกับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างสว่างมากหน้าจอตรงนี้นะคะจะดับเองอัตโนมัติถ้าหากไม่มีคนนั่งตรงเบาะเพราะว่าจะมีเซ็นเซอร์อยู่ใต้เบาะโดยก็ดับก็ดับตรงนี้ค่ะไม่มีคนนั่งนั่นเองเหมือนกันคือวางขาตั้งเหมือนกันแล้วเวลาไม่ต้องห่วงว่าใครขโมยรถสมมติว่าไม่ได้ล็อกคอเราดันออกไปปุ๊บเราเรียกไปนิดนึงล็อกเลยคอมันล็อกอัตโนมัติเลยครับไปไม่ได้กดเนี่ยเดี๋ยวดูจากล้อนะครับดูที่ล้อนะอันนี้คือเป็นโหมดช่วยในการเข็นเข็นครับจะไปหน้าหรือถอยหลังก็แล้วแต่นี่ครับเนี่ยสมมติดูที่ล้อนะครับกดนี่ถอยหลังนี่ค่ะ
บบช่วยเข็นถอยหลังใช่ถอยหลังครับไปหน้าไปหน้านี่ครับนี่เป็นระบบพิเศษช่วยเข็นของตัวรุ่น AE8 Plus กับ AE8 S Plus ใช่ครับผมเพราะว่ารถไฟฟ้าทั่วไปปกติเขาจะมีเกียร์ถอยหลังเลยนะมีเกียร์ถอยหลังเลยแต่ของไอ้นี้ปกติมันไม่น่าจะต้องมีอ่ะเพราะมันอาจจะเป็นแค่หมวดช่วยมากกว่าเพราะเกียร์ถอยหลังจริงปกติใครจะขับเกียร์ถอยหลังมันอันตรายมากคันนี้ส่วนสูงเท่าไหร่ส่วนสูงอยู่ที่1090มิลลิเมตรครับผมน้ำหนักตัวรถอยู่ที่133กิโลครับส่วนรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด283กิโลครับแล้วก็ชุดสีเขาจะมีรุ่นนี้ AE8 Plus ก็จะมี2สีคือสีขาวแล้วก็สีดำล้วนครับผมราคาเปิดตัวในงานอยู่ที่ 137,500 บาทครับผมมาถึงรุ่นอีกรุ่นนึงก็คือ AE8 S Plus ซึ่งตอนนี้เราจะทำรุ่นนี้เป็นเรือธงเราต้องใช่เราตั้งใจจะโปรโมทและขายรุ่นนี้เป็นหลักเลยครับ AE8 S Plus ยังไงกับรุ่นเมื่อกี้ครับเป็น AE8จริงๆสเปคทุกอย่างความนุ่มความเร็วแล้วก็เพอร์ฟอร์มานซ์เหมือนกับ AE8 Plus หมดเลยครับแต่ต่างกันจริงๆคือ2ที่ครับคือ1ชุดสีครับชุดสีนี้จะเป็นชุดสีเมทัลลิกซึ่งจะมี2สีครับก็มีสีบรอนซ์กับสีบรอนซ์ดำครับผมแล้วก็ที่แตกต่างอีกจุดนึงก็คือหน้าจอครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูส่วนนี้ AE8 S Plus เขาจะเป็นจอ TFT 5นิ้วครับผมและเป็นจอสีและที่สำคัญลูกเล่นข้างในเขาจะเยอะกว่าประมาณนี้ครับแล้วเรื่องของรายละเอียดพวกความเร็วอะไรเงี้ยเหมือนกันหมดทุกอย่างเหมือนกันเลยครับต่างกันตรงสเปคใช่ครับใช่ครับเรื่องการลุยน้ำกันพวกน้ำท่วมหรือลุยน้ำฝนอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ย AE8 S Plus หรือ AE8 Plus เนี่ยเขาจะมี IP67 หมดเลยแต่ตามสเปคที่เขาระบุมาเราสามารถลุยน้ำได้สูงถึง1ฟุตก็คือ30เซนถึงช่วงเนี้ยสามารถลุยน้ำได้จริงๆถามว่าแช่น้ำได้ไหมแช่ได้แป๊บเดียวแต่เขาไม่แนะนำหรอกครับแต่ถามว่าในประเทศไทยตามทรงตามซอยที่เขาลุยได้แน่นอนครับถึงประมาณนี้ครับผมประมาณนี้แต่ราคาตอนนี้ในงานที่เราเปิดจองเปิดตัวกันอยู่ที่ 149,900 บาทครับผมตอนนี้ศูนย์เซอร์วิสเป็นยังไงบ้างอ๋อศูนย์เซอร์วิสตอนนี้ก็มีอยู่ที่บางนาครับตรงโรงงานเลยครับตอนนี้แล้วเราจะทำเป็นลายประกอบตรงนั้นด้วยครับแล้วต่อไปเราจะทำเข้ามาเราจะมาประกอบรถเองด้วยครับเลยจึงให้ความมั่นใจได้ว่าพวกอุปกรณ์หรืออะไรพวกนี้เรามีพร้อมแน่นอนครับแล้วตอนนี้คือตัวแทนจำหน่ายมีอยู่ตัวแทนจำหน่ายตอนนี้ดีลเลอร์มาติดต่อเยอะมากครับตอนนี้แต่ตอนนี้เราจะสร้างแฟคชิปขึ้นมาก่อนก็คือมีที่ศรีรังสิตแล้วก็มีอีกที่นึงผมยังไม่แน่ใจนะแต่ศรีรังสิตกำลังขึ้นมาก่อนละแล้วก็มีที่คนมาจองเป็นดีลเลอร์ก็มีละเรามีโครงสร้างดีลเลอร์เรียบร้อยละส่วนต่างจังหวัดเนี่ยที่เรามีจริงตอนนี้เรามีศูนย์ซ่อมอยู่ที่ในมหาลัยพอดีเราทำโครงการกับมหาลัยด้วยเรื่องรถไฟฟ้าสวอปแบตซึ่งตรงนั้นจะเป็นศูนย์ซ่อมซีโฮได้ด้วยในมหาลัยเราก็จะมี5จังหวัดก็มี1ในมอชมหาลัยเชียงใหม่ครับผม2มอนอมหาลัยนเรศวร3มออุบลมหาลัยอุบลราชธานี4มอสารคามมหาลัยมหาสารคามและมอสุรนารีตรงโคราชครับผมนครแก่นกำลังจะขึ้นเหมือนกันครับประมาณนี้เบื้องต้น